ก็จากการที่ได้รับฟังคำกล่าวการรายงานนะครับก็นับว่าเป็นเรื่องง่ายจริงๆที่กองผู้การตำรวจนครบาล8ได้มีการจัดสมรงนะครับแค่นั้นครับการชุมนุมก็เป็นหน้าที่เราในฐานะที่เป็นผู้นำหน่วยที่จะต้องมีความรับผิดชอบเป็นผู้บริหารเหตุการณ์เบื้องต้นบนพื้นฐานปัจจัยบริหารที่พวกเรามีน้อยมากนะครับจุดที่จะเป็นจุดสาธารณะที่อาจจะมีการจุดชุมนุมนั้นหรือจัดกิจกรรมนั้นเช่นวงเวียนใหญ่เราผ่านประสบการณ์นี้มาแล้วจุดที่สองก็คือที่สวนสาธารณะนะครับเชิญสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับนี่ก็มีการชุมนุมของจัดกิจกรรมของเด็กมาแล้วนะครับทั้งสองกิจกรรมนะครับก็ได้รับความร่วมมือจากทุกสน.นะครับเดิมเนี่ยเรากำหนดในการปฏิบัติเนี่ยบก.ก็จะลงเป็นผู้ช่วยผู้สนับสนุนสำนักงานเขตก็ทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้สนับสนุนด้วยเช่นกันนะครับ